ครับผมปรมุขประมาณรัตนวลกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวของเรื่องใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นตระกูลเดียวกับในส่วนของแบเกอรี่ควงมีดปริซองหรือว่าคาลัมบิดด้วยกลิ้งไปอันไหนก็จะเป็นไอลักษณะนี้อย่างเงี้ยไอที่หมุนควงไปควงมาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบพูดโยโย่ด้วยก็คือการใช้ทักษะมือในการใช้งานฉะนั้นไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเหมาะกับกูโคตรแล้วก็หามานานด้วยหลายคนที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนควรยาดมคือเวลาดมยาปั๊บจะควรอย่างนี้คุณจะดมอย่างนี้เพื่อเวลาจะดมปั๊บเปิดจุกมาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตึ๊ด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 เงี้ยว่ากันไปนะฮะคราวนี้เราก็มานั่งคิดตลอดเวลาเอ๊ะนอกจากยาดมแล้วมีอะไรที่มันควรได้ลักษณะนี้อีกไหมวะก็หามาตลอดหาไม่เจอครับจนเมื่อประมาณต้นปีนี้เองเพิ่งรู้ว่ามันมีมาแล้วนะครับในส่วนของเล่นที่สามารถควรโดยใช้นิ้วของเราได้การฝึกนิ้วนะฮะไม่ว่าถ้าเกิดเป็นสายแจ๊สสายเบิร์นแล้วแต่ปั๊บนี่เขาเรียกว่าเยี่ยมไปเลยนักเคลื่อนบอลตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆมันเรียกว่านักเคลื่อนไอตัวนี้ได้โดนมันเรียกได้หลายชื่อมากมี2ตัวนี้สั่งมาจากนอกเลยนะเนี่ยทุ่มสุดตัวนะฮะไอเดี๋ยวรีวิวทีละตัวก่อนตัวนี้จะเป็นส่วนสแตนเลสอันนี้สแตนเลสเหมือนกันแต่ตัวนี้สามารถใช้งานก็มันมีตัวหมุนตัวนี้ได้ด้วยเงี้ยหมุนได้ด้วยอันนี้คือต้องถ้าจะไฮเอ็นกว่านะครับแต่ว่าวิธีเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวทีละตัวก่อนนักเคลื่อนบอลเนี่ยก็คือเป็นตัวที่มีไซส์ที่ประมาณเท่ากับไอเหี้ยใครมาลดเสียงแถวนี้วะประมาณเนี้ยนี่เทียบยาโดนโปรเซียนนะฮะนี้เลยนะฮะประมาณใกล้ๆกันใกล้ๆกันเดี๋ยวกูต้องรอให้รถแม่งหายแต่ดังก่อนใช่ไหมไอ้สัตว์สิวมาชิบหายที่มันรถแต่ดังตอนกูรีเวบ้าตอนนี้เนี่ยมี2ตัวนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะสั่งมาสั่งในส่วนของตัวบริษัทนี้สั่งออกมาเลยสั่งอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเลยเนี่ยแบบแพ็คเกจเขาดีมากนะต้องยอมรับอย่างแล้วมีใบรับประกันด้วยอย่างเงี้ยฮะกล้องคันสวยงามอย่างงี้นะเขียนไว้ให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์ให้อีก2แผ่น3แผ่นสิอย่างงี้รวมเสร็จนําเข้าแล้วอ่ะให้ทองไทยรู้มั้ยเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้ผมเจอไป 1,700 นะโคตรแพงนะ40เหรียญนะรวมค่าส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดจากเปย์ปาวไปนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ซื้อกับน้องอีกคนนึงมาเนี่ยราคาพันท้วนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาสอยมาประมาณ1,000 ต้นๆแต่ว่าทำไมก็ของแค่นี้ดูปัญญาอ่อนชิบหายเลยทำไมราคามันแพงด้วยเพราะเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะออกแบบมาสำหรับการเล่นนิ้วอย่างนี้เลยคือมันการควรคล้ายๆที่ผมควรยาดมเมื่อกี้ควรได้ลักษณะแต่ว่ามันเล่นท่าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะคือสามารถที่จะเล่นท่าได้หมดแล้วถ้าเกิดฝึกดีๆปั๊บมันได้ทั้ง2มือเลยอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ท่าเดียวมันมีเยอะครับหมุนอุ้ยเฮียมันมีเยอะฮะหมุนควงอะไรอย่างเงี้ยสารพัดสารเพหมุนรอบนิ้วโป้งก็ได้ดึงขึ้นมาก็ได้หมุนวนไปวนมาก็ได้หมุนวนรอบอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ได้หมดคือมันการควรต้องใช้มือและความเท่ของมันคืออะไรถ้าเกิดมันแบ็คกริ้งแล้วปึ๊บไปมาอันนี้คือมันอยู่ในมือของเราเลยที่เราสามารถควงได้ตามปกติอย่างนี้เวลาเราคุยกับใครปั๊บเนี่ยเพื่อไม่ให้หน้าเก็บบางครั้งเราป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเวลาคุยกับคนใช่ไหมอันนี้คือสามารถยืนควงแล้วก็พูดไปได้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนที่ฝึกดีๆแล้วมันต้องมองเราด้วยซ้ำว่าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเลยครับผมอย่างเงี้ยหรือคุณจะไปแรปอิสนาวหรือจะไปเดอะแรปเปอร์ที่ปั๊บคุณสามารถแรปไปด้วยควงไปด้วยเพราะมันขมายก็เลยมาต้ออะไรอย่างงี้ได้หมดซึ่งไอ้ตัวนี้ทั้งสองตัวนี้ผมลองเล่นดูแล้วนะฮะผมชอบมากและบอกเลยว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครเอามาเล่นแน่ๆเพราะมันเป็นทักษะใหม่แล้วมันเวลาฝึกเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ายากแต่ถ้าเกิดคุณมีสกิลในการควบปากกาบ้างแล้วหรือแม้กระทั่งสกิลในการเล่นแบ็คไอ้เหี้ยนี่อะไรของมันกวนเต็งกูอ่ะไอ้สัตว์กูมันต้องกวนเต็งกูแน่ๆเลยไม่เป็นไรขออภัยผู้หยาบคายเลยนะฮะเอาขอละรอนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราออกแบบปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าได้ไซส์นี้ทำได้น้ำหนักมันต้นได้โดยพัดสอนตัวนี้หนักไม่เท่ากันอย่างโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถถอดออกมาตัวนี้สามารถเสียบกับในส่วนของตัวแฮนด์สปินเนอร์ได้อย่างนี้เลยก็สามารถหมุนควงได้โดยการที่เราจะดึงตรงนี้ออกมาหมุนนี้มาเลยนะฮะนี้ปั๊บออกมาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวริงมันเนี้ยโอริงเนี้ยอย่างนี้ฮะและตัวเนี้ยก็เสียบกับแฮนด์ต่อไปอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยหมุนให้มันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราสามารถถือไอ้ตัวเนี้ยหมุนแฮนด์สปินเนอร์ได้
ค่นั้นแหละไอ้ไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นกิมมิคเล็กๆของเขามันไม่ใช่แบบสปินเนอร์หรือว่าเอาไว้แค่รูปๆคำๆเอาไว้พลิกเล่นอันนี้คือมันได้สกิลการใช้มือด้วยแล้วเล่นมายากลได้ด้วยแล้วทุกคนก็ต้องใช้มือกันอยู่แล้วถ้าเกิดเรามีใช้มือเก่งๆปั๊บเนี่ยคือมันไม่ใช่เล่นกันง่ายๆไงมันต้องใช้การฝึกฝนและทักษะในการฝึกพอสมควรเหมือนกันนึกว่าจะจับเนี่ยหมุนเนี่ยปั๊บเนี่ยดึงเนี่ยมันมีหลายท่ามากเดี๋ยวเราแซมเปิลมา 2-3 ท่าแล้วก็น้องๆที่สนใจสินค้าตัวนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะทำเองด้วยซ้ำนะครับไอ้ตัวนี้อาจจะใช้เป็นเงินแท้หรือว่าใช้เป็นสแตนเลสหรือแม้กระทั่งเป็นทองแดงเพราะว่าตัวนี้ซื้อมากับน้องอีกคนนึงเนี่ยนี่เขาลดราคาผมแล้วนะเขาซื้อมาประมาณ1,000 ต้นอันนี้เขาลดให้ผมแค่1,000 ถ้วนเนี่ยกล่องมันมาเป็นอย่างนี้เลยของยี่ห้อเทเวลอะตัวนี้มันไม่ใช่ของฝรั่งเท่านั้นนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยราคาขนาดนี้ผมว่าหลายคนซื้อไม่ไหวแน่กับไอ้แท่งหาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมกำลังคิดออกแบบว่าจะทำเป็นแบบนี้ดีหรือว่าแบบนี้ดีซึ่งจริงๆผมลองเล่นทั้ง2ตัวแล้วผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่า1คือลื่นใช่อันนี้ใช้กับสปินเนอร์ได้แล้วมันดูเท่กว่าแต่เวลาใช้งานหรือเวลาหมุนปั๊บผมว่ามันดีสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ลื่นมือกว่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าพื้นฐานสอนเล่นเลยแล้วเนี่ยนะฮะอันดับแรกปั๊บเนี่ยให้จับลักษณะอย่างนี้ก่อนจับอย่างนี้ก่อนเหมือนจับกระดูกเข้าถึงหรือว่าถ้าขึ้นบนไงอย่างเงี้ยครับเป็นกระดูกหมานี่แหละนะฮะจากนั้นปั๊บให้ค่อยๆไล่นิ้วไปอย่างนี้ไล่นิ้วไปอย่างนี้เนี่ยไล่เอาไล่ลงก่อนไล่ลงก่อนอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งดันขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็ไล่ใหม่เห็นไหมครับดันขึ้นอย่างนี้เลยไล่ใหม่ดันขึ้นไล่ใหม่พอเริ่มคล่องปั๊บก็หมุนอย่างนี้ก็ขึ้นมาแล้วหมุนขึ้นมาจากตรงหัวข้างบนหมุนมันจะขึ้นมาเองของมันหมุนขึ้นมาอย่างเงี้ยดันขึ้นไล่ใหม่หมุนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ฝึกทั้งสองมือหมุนดันขึ้นหมุนดันขึ้นหรือถ้าไม่ถนัดก็หมุนจับตรงนี้ดันขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะเป็นออโตเมติกเพราะว่าหัวมันกลมไงดันขึ้นมาอย่างนี้ได้ทั้งสองมือพอเริ่มเล่นคล่องๆปั๊บมันก็จะไม่ใช่แค่ดันขึ้นอย่างนี้ละมันจะกลายเป็นหมุนอย่างนี้ขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะถ้าต่อมานะครับเรียกว่าเป็นการโยนพับปิ้งนั่นแหละโยนอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโยนปีเฮียเดี๋ยวนะโยนใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วนางแต่ขึ้นนิ้วนางที่มีแรงมากกว่าถ้าเป็นนิ้วนางที่มีแรงในการหมุนมากกว่ารุ่งแล้วแน่นอนครับผมเวลาใครฝึกอะไรนี้ต้องมีผ้ารองไว้ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นรั่วที่ผ่าไปวอดไปหมดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้หมดเวลาคุยอะไรใครเขาปั๊บเนี่ยคุณควรมาปั๊บก็หมุนอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเราจะใช้นิ้วก้อยซึ่งนิ้วก้อยจะค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเรามันลงล็อกมันจะสวยกว่าอย่างนี้นะฮะว่าไปอีกท่าหนึ่งซึ่งอันนี้แนะนำเป็นการส่วนตัวเลยคือเวลาเราเอาลาจังหวะที่มันเสยขึ้น1 2 3ตรงนี้จังหวะที่มันอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางอย่างนี้ให้พลิกออกมาให้พลิกนิ้วอย่างนี้เลยจากนั้นปั๊บให้นิ้วโป้งจับตรงหัวมันอย่างนี้ปั๊บแล้วก็หมุน1รอบรอบนิ้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้ดูเร็วๆนะครับเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเวลาเล่นอะไรพวกนี้ปั๊บมันต้องไม่ยกสูงกว่าอกนะครับมันงานคอนโทรลมันจะยากต้องเล่นประมาณระดับข้างล่างเหมือนที่ว่าเราคุยกับคนอื่นเขาลักษณะนี้นะฮะปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ได้เหมือนกันคือท่ามันเยอะนะครับพอเล่นประสบพัดหนึ่งปั๊บแม้กระทั่งจะวนรอบนิ้วโป้งก็วนได้อย่างนี้เดี๋ยวนะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บวนรอบนิ้วโป้งได้เดี๋ยววนรอบนิ้วกลางได้ได้หมดแล้วมันการฝึกมือนั่นแหละครับเป็นการฝึกสติแล้วก็ให้มีสมาธิและที่สำคัญคือแม่งเท่ด้วยแล้วก็เป็นทักษะที่เราไม่สามารถที่จะถือมาแล้วเล่นได้เลยคือคุณต้องฝึกฝนก่อนซึ่งผมชอบอะไรลักษณะนี้มากนะฮะก็เลยคิดว่าจะทำขายซะเลยหมดเรื่องเพราะว่าราคาจะพยายามดั้มให้มันไม่ถึงพันนะไอตัวเนี้ยสแตนเลสอย่างเดียวอ่ะสแตนเลสเพียวๆเนี่ยแม่งล่อไปพันกว่าแพงชิบหายเนี่ยถ้าเกิดกูทำเงินแท้ได้แล้วแม่ราคาไม่ถึงพันนี่อย่างรอเลยนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ก็เดี๋ยวลองทักมาแล้วกันนะครับเผื่อผมสนใจจะเปิดขายก็สนใจก็ทักมาในเพจฟุกเป็นใน YouTube นั่นแหละนะเดี๋ยวผมก็จะนั่งตอบทีละคนเอาว่าไอเดียเป็นยังไงบ้างผมว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันสำหรับสองตัวนี้คือนักเก็ตบอลนั่นเองนะครับผมนะอันนี้มันควรได้ไม่ดีเท่าจริงนะถึงแม้จะดูหล่อกว่าก็จริงอ่ะเนี่ยดูดิมันไม่ลื่นไม่ไหลเท่าไหร่ติดนิดนึงแต่ถ้าไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเรียนมันเนียนไปกับมือเลยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างคล่องกว่าน้ำหนักก็หนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมชอบเป็นตัวนี้มากกว่าแต่ยอมรับไอตัวที่ไอเย่นเนี่ยเท่จริงเท่จริงว่าไปฝึกโซน2มือเลยก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่คล่องพออย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปนะครับเริ่มจากควรลงดันขึ้นอย่างงี้ปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ลงดันขึ้น
อุ้ยเหี้ยอะไรใช่ไหมทำไมลงเนี้ยดันขึ้นถ้าเกิดลงคล่องแล้วปั๊บก็จับตรงหัวมันปื๊ดอย่างนี้จับตรงหัวมันปื๊ดอย่างนี้จับตรงหัวมันปื๊ดอย่างนี้ว่าไปลักษณะนี้นะครับเอาละก็จบในส่วนการรีวิวนักเกิลโบนเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีเทคนิคอะไรแค่มาแท่งๆคล้ายๆกับการควงยาดมตัวนี้ที่มันได้เพราะว่ามันออกแบบมาให้มันอยู่กับตัวสมดุลของมันจะสำคัญคือน้ำหนักของมันเลยแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดคนที่ควงเก่งๆปั๊บมันจะไม่ร่วงเลยเพราะว่าจะร่วงปั๊บเราจะรู้ว่าตัวนี้โป้งช้อนออกมาหรือแม้กระทั่งคล่องๆแล้วมันก็สามารถโยนได้แล้วร่วงไปทางนู้นเราเล่นๆแล้วปั๊บโยนปั๊บเนี่ยลุกปุ๊บเนี่ยดับได้ได้หมดเล่นคล่องๆก็จะแบบพัฒนาไปแบบเล่นสองมือได้อย่างนี้ได้หมดเลยก็ถือว่าโอเคนะเป็นสกิลที่ดีอ่ะผมมองว่าโอเคเลยแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะฮะยังไม่ได้คล่องเหมือนกันนี่คุณฝึกขึ้นได้มาวันนี้ก็เลยพยายามฝึกประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าผมฝึกได้ใครก็ฝึกได้นะครับขอบคุณทั้งหมดที่ติดตามในส่วนการรีวิวนักขึ้นโบนสอนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะขายยังไงราคาเท่าไหร่ติดตามที่เพจในส่วนของตัวเพจยักษ์ทอยนะฮะตรงนี้นะก็เข้ามาทักกันได้เลยนะฮะว่าจะทำขายแต่ว่าไม่รู้จะขายจำนวนเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้จะรับความนิยมไหมผมว่าต้นทุนมันจะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะขายให้ในราคาที่ถูกกว่าของต่างประเทศแน่นอนเพราะอยากให้คุณเล่นกันเผื่อจะตั้งเป็นชมรมหรือว่าตั้งเป็นเพจกลุ่มที่เล่นในตัวนี้โดยเฉพาะด้วยซ้ำงานมีตับตะกูลหรือเปล่าก็เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทั้งหมดที่ตามครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรสอนตัวนี้เป็นยังไงบ้างอนาคตจะทำจริงหรือเปล่าจะมีแบบไหนบ้างสแตนเลสเงินแท้ทองหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นทองแดงไหมรอติดตามชมกันได้ผมประมุขมาแล้วในหลวงนะครับผมชอบอดชอบใจกรุณากด Subscribe กด Subscribe เขาด้วยนะครับผมนะจะได้ถึงล้านถึงแสนได้ดีก็รอมานานแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ